ันดราม่าโพสภาพนี้พร้อมแคปชั่นฟาดหน้าชาวเน็ตเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงหัวใจอินเลิฟเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วรัตพรเตมีลักษณ์กับไฮโซหนุ่มประไนหลังจากที่ทางคู่ได้ไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเฟอร์บีและที่เรียกเสียงฮือฮาเห็นทีจะเป็นการเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการหลังจากที่กลับมาจากทะเลเรียบร้อยแล้วทางแต้วและไฮโซไนได้ควงกันไปดินเนอร์สุดหรูสบตาหวานฉ่ำปานน้ำผึ้งเลยล่ะค่ะสำหรับภาพที่ถูกจับตามองที่สุดคงจะหนีไม่พ้นภาพที่ไฮโซประไนอบเอวสาวแต้วนั่นเองก่อนหน้านี้แต้วได้ควงไฮโซประไนไปเที่ยวภูเก็ตกับแก๊งเฟอร์บี้พร้อมทั้งเปิดตัวผ่านอินสตาแกรมแต่ชาวเน็ตกลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มด้วยถ้อยคำหยาบคายโดยโพสต์ล่าสุดของสาวแต้วนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นไทยว่าเผื่อฉันลืมที่จะบอกคุณว่าฉันมีความสุขจริงๆในค่ำคืนนี้